ทางจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ลูกเรือและก็นักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ Costa Fortuna สัญชาติอิตาลีขึ้นฝั่งนะครับเนื่องจากและประเมินแล้วว่าอาจจะมีผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นฝั่งมาที่จังหวัดภูเก็ตได้นะครับโดยเรือสำราญลำนี้นะครับเรือสำราญ Costa Fortuna สัญชาติอิตาลีเนี่ยพร้อมกับผู้โดยสารชาวสิงคโปร์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีคือรวมๆแล้วเนี่ยมีผู้โดยสารนะครับ 1,631 คนแล้วก็ลูกเรืออีก984คนคือเดินทางมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทิ้งสมออยู่ที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้เมื่อเช้าวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดตามกำหนดการเดินเนี่ยเขาจะต้องให้อนุญาตให้เรือลำดังกล่าวเนี่ยส่งผู้โดยสารขึ้นฝั่งเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แต่ว่าทางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าผู้โดยสารในเรือลำดังกล่าวอาจจะมีบางรายที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่อนุญาตให้ทั้งลูกเรือและผู้โดยสารขึ้นฝั่งโดยเด็ดขาดนะครับโดยให้เรือลำนี้เนี่ยลอยลำอยู่กลางทะเลในระยะห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลแล้วก็เดินทางออกจากพื้นที่ตามกำหนดในวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับคือจริงๆเรื่องของเรือสำราญนี่ก็สร้างรายได้กับบ้านเราแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันอย่างเรือลำนี้สัญชาติอิตาลีถ้าเราไปดูตัวเลขของอิตาลีเองแล้วเนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเหตุที่จำเป็นจะต้องมีการกักกันหรือว่ากั้นไม่ให้ผู้โดยสารเรือสำราญลงมาเนี่ยเพราะว่าโดยปกติแล้วเรือสำราญต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาไปจอดในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวันแวะหยุดให้ผู้โดยสารในเรือเนี่ยลงไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จอดบางที่เนี่ยอาจจะเป็น1วัน2วันบางวันบางที่บางประเทศอาจจะค้างได้ซึ่งแบบนี้แหละครับคือมันจะกระจายไปในพื้นที่ต่างๆพอเขาจอดจุดนึงลงประเทศนึงก็ไปอยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเรือมาเดินทางต่อมาอีกที่ประเทศนึงจอดแวะอีกคือถ้าสมมุติว่ามีผู้เสี่ยงมีคนเสี่ยงที่ต่อการติดเชื้อเนี่ยก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวกันไปเรื่องของเรือสำราญสัญชาติต่างๆแม้ว่าเขาจะมีคุณหมอในเรือก่อนลงเรือจะมีการตรวจมาลงผืนที่แผ่นดินไทยและมีการตรวจก็ตามแต่ว่าอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็สร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะ